ซีดเล่นโดยเคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลและในช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่กับดีเจน้ำตาลและดีเจดัสค่ะครับผมในซีนเลดี้กับตอนเลดี้สวยสดที่ซี 97.5 FM เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมั่นค่ะครับผมนะฮะอยู่กับเลดี้สวยสดนะครับดีเจน้ำตาลนะฮะก็อย่างที่หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเธอคือใครเธอเป็นนางเอกนะฮะเรื่องน้ำผึ้งมัจจุราชสีน้ำผึ้งนะฮะที่เล่นคู่วิเคียนธีรเดชนั่นเองนะฮะสวยสดจนเราต้องดึงเธอมาเป็นดีเจหน้าใหม่กับเราเลยนะฮะเชื่อว่าต่อจากนี้ไปหลายคนจะรู้จักเธออย่างแน่นอนนะฮะนางเอกที่สวยสดจริงๆนะครับเอาล่ะครับอ่ะวันนี้เราเข้าช่วงเลดี้เปิดสายใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเราจะเปิดสายให้มาพูดคุยกันกับเรื่องราวซีซีกันนะคะซึ่งวันนี้เลดี้เปิดสายมากับหัวข้อที่ว่ามาเป็นนางเอกสดใหม่ขอกำลังใจหวานๆหน่อยนะคะนี่เสียงหวานขนาดนี้หลายคนนี่อยากให้กำลังใจเธอมากนะครับตอนนี้นะฮะ อ่ะมาเป็นกำลังใจให้เธอได้โทรมาที่ไหนครับ022457183หรือ SMS 411975ค่ะนะครับใครที่โทรเข้ามานะฮะได้ประทับใจก็รับของรางวัลไปเลยนะครับพร้อมไหมยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะนะฮะนะฮะก่อนที่เราจะรับสายของเขานะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอะไรบางอย่างจากคนที่ปลื้มคุณมากๆมาให้คุณด้วยจริงเหรอนะฮะปลื้มเขาบอกว่าเขาปลื้มคุณมากๆนะครับ อยากดูไหมอยากดูว่านี่ฮะคือซองจดหมายซองนี้นะครับเอางี้ไหมเพื่อความเสมอภาคกันคุณอยากให้คนฟังอ่านได้รู้ด้วยไหมฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็ได้โอเคไหมโอเคเปิดใจนะนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันเป็นซองจดหมายครับคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเขาปลื้มนะฮะดีเจน้ำตาลหรือว่าน้องน้ำตาลเรามากนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความในจดหมายกันว่าเขาฝากข้อความมาว่าอะไรนะฮะเราชื่อแมนเราเคยเจอน้ำตาลมาครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้วความจริงก็อยากสารภาพความในใจกับเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะไอ้ยะแต่เราเป็นคนหน้าตาไม่ดีเราเลยไม่กล้าที่จะบอกรักกับเธอไปแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะบอกแล้วล่ะเธอฟังเรานะเราอยากบอกกับเธอว่าอย่ามองรักเพียงแค่ภายนอกเพราะคงดูไม่ออกว่ารักเป็นแบบไหน oh. สถาปัตยกรรมยังมีช่างตกแต่งภายในโปรดมองรักให้ลึกจากหัวใจใช่หน้าตานะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรเน่าเลยเฮ้ยเขาปากมันจริงๆเขาชื่อคุณแมนนะฮะนะฮะนะครับคุณอยากคุยกับคุณแมนไหมอ๋อเฮ้ยจริงเหรออยากคุยไหมได้ได้ค่ะเขาอยู่ในสายเราแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงของเลดี้เปิดสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีคุณแมนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะเชิญคุณแมนเลยฮะคุณแมนเต็มที่เลยนะฮะอยากจะบอกอะไรกับเขาครับก็ตามที่เขียนในจดหมายไปเลยครับก็รู้สึกเห็นตั้งแต่วันแรกก็รู้สึกว่าน่ารักจริงๆอะครับคุณไปเจอเขาที่ไหนเนี่ยผมจำไม่ได้เป็นห้างหนึ่งแหละครับอ๋อเป็นห้างเหรอครับผมฮะแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นฮะเขาเดินอยู่ครับอ๋อเขาเดินอยู่ใช่ครับคุณไปเดินตามเขาทำไมล่ะฮะแล้วคุณจำได้ไงว่าเป็นเขาครับหรือว่าเขามีงานเราเดินสวนกันครับอ๋อเดินสวนกันแล้วแสดงว่าคุณแมนเนี่ยเขาจำได้เขาจำคุณได้ใช่ครับพอเดินสวนกันวันนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าคนนี้แหละครับคือใช่เลยคือใช่เลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคุณน้ำตาลมีอะไรอยากจะบอกคุณแมนไหมเขาอุตส่าห์ปลื้มคุณขนาดนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจมากที่มีคนรักมีคนแบบให้กำลังใจอย่างเงี้ยก็ขอฝากละครด้วยอ๋อฝากละครนะครับแมนครับผมครับผมดูครับโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ
ฝากติดตามละครด้วยนะคะครับกี่โมงนะครับกี่โมง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 ค่ะออกวันจันจันทร์อังคารนะคะสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ฝากนี่เลยซีดครับฟังซีดด้วยนะคะครับตอนนี้ฟังอยู่ครับโอ้โหคุณแม่ถามดีเจน้ำตาลหน่อยได้ไหมครับครับได้ค่ะวันนี้มาเป็นดีเจรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเป็นดีเจมาก่อนแล้ววันนี้มาเป็นดีเจครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นเกียรติที่เขาเชิญมาเป็นดีเจในวันนี้ค่ะครับนะฮะคุณแมนผมถามคุณแมนหน่อยสิคุณแมนคุณเขียนจดหมายมาเนี่ยโอ้โหคุณแบบหวานมากเลยคุณเป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากคุณใช้เวลาเขียนนานขนาดไหนฮะผมใช้เวลาเขียนไม่นานครับแต่ใช้เวลาคิดนานมากครับโอ้โหเวลาเขียนไม่นานแต่ใช้เวลาคิดนานมากคิดอะไรฮะคิดถึงหรือเปล่าฮะคิดถึงมากมากครับสุดยอดเฮ้ยคุณแมนต้องคุยกันหน่อยละมุกจีบสาวต้องไปหาคุณเลยนะคุณแมนผมถามนิดนึงทำไมคุณถึงชอบคุณน้ำตาลมากแล้วผมเห็นข้อความเนี่ยบอกกันเลยว่ามันหวานจริงๆทำไมฮะมีเหตุผลไหมฮะทำไมถึงชอบเขาคุณน้ำตาลเขาหวานสมชื่นจริงๆครับทั้งหน้าตาแล้วก็เสียงครับผมอยากจะบอกคุณน้ำตาลหน่อยครับว่าผมเป็นผู้ชายนับสามครับนับสามยังไงอะคะครับลองนับนะครับนับหนึ่งชูนิ้วโป้งครับนับสองชูนิ้วชี้ครับนับสามชูนิ้วก้อยครับเฮ้ยแมนเดี๋ยวเราเคลียร์กันไว้ครับผมนายจะนับเหมือนกันนะอะไรนะนับถือเออนับถือเลยโอ้ขอบคุณมากแมนคุณครับแมนสุดยอดครับผมแมนสุดยอดจริงอะแมนเดี๋ยวเราคุยกันนะได้ครับเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวผมจะให้คุณคุยกับดีเจน้ำตาลแบบส่วนตัวเลยนะจริงเหรอครับจริงจริงตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับครับผมนะฮะโอ้โหคุณนี่ถือว่าชอบคุณน้ำตาลมากจริงแล้วก็ปลื้มจริงนะครับนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนแบบใกล้ชิดแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ยินดีด้วยกับคุณแมนนะฮะคุณได้รับของรางวัลไปนะฮะโอ้โหอ่ะมีอะไรฮะมีอะไรอยากจะฝากบอกไหมครับคุณแมนมีอะไรอยากฝากบอกดีเจน้ำตาลของเราไหมฮะก็บอกว่าขอให้ละครมีคนดูเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้มีงานดีๆแบบนี้ตลอดไปครับค่ะขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณแมนมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็แต่ก็เป็นกำลังใจให้คุณแมนในทุกๆเรื่องด้วยเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยครับสุดยอดมากขอบคุณคุณแมนด้วยนะฮะขอบคุณครับครับผมนะครับเดี๋ยวเคลียร์กันหลังไมค์นะคุณแมนครับผมนะฮะคิดถึงนี่แหละสุดยอดจริงไงเอาล่ะตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเปิดสายไปแล้วเรียบร้อยคุณแมนนะฮะเป็นไงปลื้มไหมมีคนมาปลื้มขนาดนี้ปลื้มคนนี้แหละเขาไปเม้นใน IG คุณทุกวันเลยนะจริงเหรอจริงจริงคุณแมนเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครโอเคต้องไปตามดูแล้วชมหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้นะฮะเข้าสู่ช่วงนี้แล้วนี่ช่วงนี้เลยนะฮะช่วงของ Lady Sitcom นั่นเองนะฮะแน่นอนเลดี้สวยๆของเราก็ต้องคุ้นเคยกับการเล่นละครเคยเล่นละครแบบวิทยุไหมฮะยังไม่เคยแน่นอนเคยจริงเหรอจริงเพิ่งได้มีโอกาสได้ไปทำละครวิทยุเพื่อคนตาบอดมาก็คือแบบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับละครเรื่องมัจุราชสีน้ำผึ้งแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสที่แบบจะได้มองเห็นเหมือนทุกคนอะไรเงี้ยดังนั้นตาลก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ไปพากย์เสียงของรจนาชไนรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะพี่ดอสโอ้โหสุดยอดเป็นสื่อเสียงเพื่อผู้พิการใช่ค่ะสายตาเออนะครับอ่ะเผื่อให้มีโอกาสได้ฟังเสียงใสๆแบบนี้นะฮะของดีเจน้ำตาลของเราก็ถือว่าแหมโชคดีมากๆนะครับเอาล่ะสำหรับตอนนี้นะฮะต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของนี่เลย Lady Sitcom ของเรานะครับ